ดังขอโชว์สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการคนดังขอโชว์ทาง Channel 8 Thailand นะคะกับเล็กซี่ขยี้ดาราค่ะและพิธีกรสาวแสนสวยของเราคุณก้อยกัลยาด้วยนะคะต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยว่าวันนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งเรื่องราวในกระแสโซเชียลที่หลายๆคนพูดถึงเยอะมากๆเรื่องของการพยากรณ์ดวงทำนายดวงนะคะบุคคลท่านนี้เคยมาออกรายการของเราแล้วครั้งหนึ่งค่ะแต่ก็ต้องบอกกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีหลายๆคนเนี่ยรีเควสแล้วก็บอกว่าอยากจะให้เชิญอาจารย์มาออกรายการอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมคะไม่พลาดนะคะสำหรับหมอดูชื่อดังท่านนี้นะคะฉายาของเขาเนี่ยหมอดูเทวดาตาทิพย์หรือถ้าภาษาบ้านๆค่ะผู้ชมคะเขาจะเรียกกันว่าหมอดูปากหมาค่ะปากเนี่ยเขาพูดตรงมากดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ดูเอาฉันมีตังค์อ่ะไม่ดูให้ต่อให้มีตังค์มากองอยู่ร้อยล้านก็ไม่ดูถ้าไม่อยากดูอ๋อคือถ้ามีตังค์อย่างเดียวก็ไม่ได้ไม่ได้ค่ะอาจารย์ท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทดังหลากหลายบริษัทรวมไปถึงกับคนดังหลากหลายคนตบเท้ามาให้อาจารย์เนี่ยทำนายดวงพยากรณ์ดวงนะคะซึ่งอาจารย์เนี่ยเป็นบุคคลอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของหลายคนนักธุรกิจหลากหลายท่านและโครงการดีๆหลากหลายโครงการเนี่ยอาจารย์ก็ทำโดยที่ไม่เปิดเผยตัวบางโครงการเนี่ยทำโดยที่ไม่ได้มีการโปรโมทแต่อย่างใดใช่เพราะอย่างที่คุยกับอาจารย์เนาะก็เหมือนกันว่าอาจารย์จะไม่เคยโปรโมทตัวเองแล้วก็ไม่เคยแบบทำ PR ผ่านโซเชียลหรืออะไรอย่างนี้อย่างที่เราบอกว่าอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ดูอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชมค่ะรายการคนดังขอโชว์ของเรานะคะได้รับเกียรติค่ะจากอาจารย์หมอดูชื่อดังนะคะหมอดูเทวดาตาทิพย์หรือหมอดูปากหมาค่ะรายการคนดังขอโชว์ขอต้อนรับนะคะอาจารย์เปียกท่าสยามค่ะสวัสดีค่ะนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2กับการมารายการก็คราวที่แล้วเรามาคุยกันเรื่องของการจับชีพจรแล้วก็ดูก้านไม่ขีดแล้วก็ตอนนี้ฝึกวิชาใหม่เรื่องของหยิบอะไรมาก็ได้ว่าจิตเขาคิดอย่างไรหยิบอะไรมาก็ได้หมายความว่าหนูหยิบเงินหยิบทองสนิทโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดอะไรโอ้โหคืออีกไม่คือเดือนหน้าเนี่ยค่ะอาจารย์จะไปถือศีลและปฏิบัติธรรมเพราะท่านบอกว่าโลกของมนุษย์ตอนนี้ลำบากไม่ว่าเรื่องของเงินทองไม่ว่าเรื่องของโชคลาภไม่เรื่องของธุรกิจทุกคนกำลังลำบากมากก็เลยอยากให้โดยอาจารย์เนี้ยมาช่วยคนทางอ้อมเพราะหมอดูเนี่ยหรือนักพยากรณ์เนี่ยมีมากแม้แต่หมอดูกันเองยังอิจฉาริษยาและอาจารย์จะเป็นคนที่ไม่ชอบไปยุ่งกับใครแล้วก็ไม่สูงสิงใครอาจารย์คิดว่าเวลาเกิดเราก็เกิดจากพ่อแม่เวลาเราตายเราก็ชวนใครไปไม่ได้แล้วเรามาเนี่ยเรามาคนเดียวพี่ก็ไปคนเดียวไม่มีใครอยากไปด้วยหรอกไปก็ไปคนเดียวในสถานที่ที่หลายๆคนไม่ได้อยากไปเพราะทุกคนอยากอยู่แบบมีความสุขแต่เมื่อถึงเวลาทุกคนหนีไม่ได้เมื่อต้องไปก็ถึงเวลาก็ต้องไปจึงคิดในสิ่งที่อาจารย์ทำเนี่ยมีคนบอกว่าอาจารย์บ้านหรือเปล่า คิดแต่ละโครงการซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านอย่างเช่นทำกิจกรรมโครงการล้างกายล้างใจล้างทุกแห่งชีวิตเราทำกันมาเนี่ยจากเรามีสมาชิกลูกศิษย์กันมาเนี่ย39คนค่ะค่ะ39คนนี่กิจกรรมโครงการเป็นแบบนี้ค่ะซึ่งต้องบอกเลยสถานที่แต่ละสถานที่ก็แตกต่างกันไปใช่ค่ะวัดแต่ละวัดก็แตกต่างกันไปนะคะร่างกายร่างใจล้างทุกแห่งชีวิตคือการล้างวัดเนี่ยค่ะคุณไม่ต้องเอาอะไรมาเลยอาจารย์เตรียมไม้กวาดน้ำยาล้างน้ำถุงดำที่โกยขยะทุกสิ่งเราเตรียมไว้ให้ท่านเพียงขอให้เรามาด้วยใจของบุญด้วยแรงศรัทธาแค่มีความศรัทธาอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์คือเรามาด้วยจิตศรัทธาของบุญและการล้างวัดเนี่ยอาจารย์ได้ถามพระหลายๆวัดก็ถามว่า
มันมีบุญขนาดไหนอย่างเวลาเราชาวบ้านเนี่ยเข้าไปเหยียบทรายก็เปรียบเสมือนเราเอาของออกจากวัดเหมือนก็มีวิบากกรรมการล้างวิบากกรรมนี้เราไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรบ้างไม่ต้องมากบางครั้งเรานินทาพระนั่นก็เริ่มบาปละเราไปหยิบของวัดบางครั้งโดยที่เราไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจเอาง่ายๆบางครั้งเราไปวัดไปงานศพไปเปิดใช้น้ำของวัดนั่นก็เริ่มเป็นหนี้สงฆ์หนี้ของวัดเราก็เลยคิดว่าแล้วมาเรื่องของดวงของคนเราเนี่ยคนระดับล่างไม่มีตังค์เราจะทำไงเราจะช่วยเขาอาจารย์ก็มาคิดแล้วก็มีครั้งหนึ่งไปต่างจังหวัดไปทอดพระป่าเราไปเห็นห้องน้ำสกปรกก็คิดว่าช่วยคนล้างห้องน้ำล้างส้วมเพราะอย่างหนูเนี่ยเข้าห้องน้ำเห็นห้องน้ำสกปรกไม่อยากเข้าอ่ะจริงๆมันเป็นสัญลักษณ์ของห้องน้ำวัดที่เขาบอกว่าห้องน้ำวัดต้องคู่กับความสกปรกเพราะเป็นที่สาธารณะทุกคนสามารถเข้าไปขับถ่ายได้และไม่มีใครช่วยบำรุงรักษาเลยจะปล่อยไว้คือเข้าเราก็ปล่อยเข้าเราก็ปล่อยจะไปบอกว่าทำไมพระไม่ทำบางวัดมีพระ7องค์วัดมีเนื้อที่20ไร่10ไร่ห้องน้ำ20ห้อง30ห้องค่ะวันๆไม่ต้องทำอะไรเลยล้างห้องน้ำอย่างเดียวเลยค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นก็เลยความคิดว่าการทำกิจกรรมให้กับคนเนี่ยเราไม่ต้องไปถึงว่าวิดวงตกต้องไปถวายสังฆทานดวงตกอุ้ยต้องไปทำนู่นทำนี่นี่แหละครับคุณทำปุ๊บและอาจารย์ถามบรรดาทุกคนไปล้างแล้วแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าดีขึ้นชีวิตเปลี่ยนแปลงมีความสุขทำค้าขายแล้วเขาคิดอะไรไม่ออกเขาจะคิดเลยอ๋อเดือนหน้าไปล้างวัดดีกว่าอาจารย์ทำโครงการล้างห้องน้ำมากี่ปีแล้วคะ15ปีโอ้โหนานมาก15ปีนะคะแต่เดี๋ยวเราจะเจาะลึกกันเรื่องของโครงการแต่ละโครงการเลยเพราะอาจารย์ไม่ได้มีแค่โครงการเดียวอาจารย์มีหลากหลายโครงการมากค่ะแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้เลยนะคะวันนี้เนี่ยอาจารย์จะดูดวงสดๆในรายการด้วยนะคะเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้1เรื่องนะคะผ่านFacebook Live ของเราทาง CS8 ค่ะส่งคำถามมาได้เลยนะคะตอนนี้เลยค่ะเดี๋ยวทีมงานเราจะรวบรวมและถามอาจารย์ท้ายรายการเลยนะคะมีคำตอบแน่นอนแน่นอนค่ะและแถมไม่พออาจารย์มีวัตถุมงคลแจกให้ด้วยเป็นเหรียญหลวงพ่ออุดมซึ่งท่านเจ้าคุณพระราชสิทธิวราจารย์ท่านเป็นพระแห่งเมตตาโอ้ฉายาท่านว่าน้ำมนต์น้ำมนต์ถังเดียวสร้างวัดไปร้อยล้านโอ้หลวงพ่ออุดมต้องบอกแบบนี้ว่าเล็กซี่เนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่เคยไปกราบไหว้แล้วเนี่ยนะครับที่คลอง15นครนายกวัดประสิทธิเวชนะคะจังหวัดนครนายกนั่นเองอยู่อำเภอองคารักษ์อำเภอองคารักษ์นะคะซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์แจกในรายการด้วยครับกี่รางวัลคะอาจารย์10รางวัลโอ้โหกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราจะสุ่มจับรางวัลเนาะกดไลค์กดแชร์กันไปได้เลยนะคะอ่ะมาถามอย่างนี้ดีกว่าค่ะเรามาทำความรู้จักกับอาจารย์เปี๊ยกท่าสยามก่อนเลยนะคะกับฉายาที่หลายๆคนเนี่ยค้างคาใจฉายาหมอดูเทวดาตาทิพย์เนี่ยอันนี้มันหลายๆคนก็คุ้นเคยใช่แต่หมอดูปากหมาค่ะอาจารย์ขาครับฉายานี้ใครเขาตั้งให้อาจารย์คะได้แต่ใดมาค่ะสื่อมวลชนที่นักข่าวค่ะพี่นครที่อยู่บันเทิงอยู่ไทยรัฐอยู่เดนิวค่ะพี่ปาล์มพิกมี่ตอนนี้ก็ยังอยู่เดนิวเอาพี่ปาล์มพี่ปาล์มพิกมี่ถามเขาเขาจะรู้จักอาจารย์ดีแล้วก็สื่อหลายๆฉบับอย่างพี่แอลที่อยู่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขียนหน้าสตรีเขาบอกว่าอาจารย์น่ะดูแม่นแต่เวลาวาดทีหน้าฉาดูเนี่ยดูแม่นแต่ว่าหรือว่าทักหรือจ่าเนี่ยหน้าหงายหน้าชาไปตามๆกันคืออาจารย์เป็นคนคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราจะดูดวงคนเนี่ยเอาเรื่องจริงมาคุย อย่าไปหลอกให้เขาเหมือนว่าพวกประเภทหมายเครื่องบินยังบอกว่าหนูรวยแน่นอนเลยค่ะหนูบอกหูรวยเป็นพันล้านแต่นั่งเฉยๆไม่คิดทำมาหากินไม่คิดที่จะสร้างสรรค์คนละดวงเมื่อเฮงแล้วต้องบวกด้วยขยันค่ะค่ะไม่ใช่บอกว่าเฮงดี
ูนั่งเทวดาลอยมาเฮ้อชาติหน้าตอนบ่ายๆจะมีแดกโอ้โหคือเอาเรื่องของความเป็นจริงมาคุยไม่ใช่อุ้ยดวงดีแล้วโอ้คุณนั่งรอเทวดามาโปรยมันเป็นไปไม่ได้ค่ะเมื่อดีค่ะเราต้องขยันและเสริมดวงโดยการอย่างสวดมนต์ให้ทานทำในสิ่งที่ดีไม่ใช่ดวงดีแต่นั่งเฉยๆทำยังไงมันก็ไม่รวยค่ะอย่างที่อาจารย์เคยคราวแล้วบอกให้ไปไหว้ให้ไปไหว้กราบไหว้พระพระเจ้าตากไปไหว้อย่างยังฉันยังจำได้เดี๋ยวฉันจะไปก่อนฉันบอกเลยว่าฉันถามอาจารย์เพราะว่าตกเรื่องความรักเนี่ยบางครั้งบางคนบอกว่าให้ไปไหว้พระแขกอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่เสมอไปอยู่ที่ดวงของคนและอาจารย์เป็นคนที่ค่อนข้างตรงคือคุยในเรื่องของความเป็นจริงไม่ชอบแบบปากหวานชอล้อไม่เป็นนั่นก็เลยฉายาหมอดูปากหมาเขาก็ตั้งให้อาจารย์เลยว่าอาจารย์เนี่ยหมอดูปากหมาคือเป็นคนที่แล้วคบใครค่ะเราคุยกันด้วยใจไม่ใช่แบบพ่อมีผลประโยชน์อาจารย์แต่พอไม่มีผลประโยชน์ไม่คบละอาจารย์จะไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเพราะอาจารย์คบคนเนี่ยคนกวาดถนนก็คบคนมีตังค์เขาคบไม่มีตังค์เขาคบเพราะอะไรมานั่งคิดอ่ะหนึ่งเวลาเรามาด้วยตัวเปล่ากลับไปก็กลับด้วยตัวเปล่านี่คือสัจธรรมของคนทำความดีให้คนเขาคิดถึงไม่ใช่ทำไอ้สิ่งที่แบบอุ้ยมีผลประโยชน์ฉันรู้จักมันไม่ใช่อันนี้คือเรื่องจริงนะคะต้องถามอาจารย์แบบนี้ด้วยการการันตีเนี่ยจากคนดังจากนักธุรกิจหลากหลายคนอาจารย์เป็นที่ปรึกษาให้กับนักธุรกิจหลากหลายท่านด้วยใช่แล้วก็มีนักการเมืองอย่างที่เหมือนสักครู่ค่ะท่านนายกเทศบาลหลัก6ท่านก็เป็นคนดีท่านรู้จักอาจารย์มาโดยความบังเอิญอาจารย์ไปล้างวัดท่านก็ถามคิดยังไงถึงได้มาล้างวัดอาจารย์บอกว่านี่ท่านนี้เลยบุคคลท่านนี้ใช่ไหมคะท่านเป็นคนที่มีแต่ให้เป็นนายกที่ให้คนจริงๆและอาจารย์จะเป็นคนที่ว่ามีสโลแกนคำหนึ่งและคติประจำใจก่อนที่ใครจะให้อะไรเราต้องให้เขาก่อนโอ้ที่มาที่ไปของโครงการล้างห้องน้ำเกิดจากอะไรคะอาจารย์คะก็อย่างที่เกิดจากที่อาจารย์ไปเข้าน้ำและเห็นความวัดสกปรกค่ะแล้วก็ตอนนั้นอาจารย์ได้เป็นลูกศิษย์ของสมเด็จเกียวอสเกตและอาจารย์บวชที่นั่นท่านก็ถามท่านว่าถ้าผมทำโครงการอย่างเงี้ยดีไหมท่านบอกว่าดีมากก็เลยเริ่มที่คิดทำมาตลอดทำโดยที่ทุกวันนี้ก็พูดกันตรงๆเราไม่มีในทุนค่าอาหารค่าน้ำยาก็จากสมาชิกช่วยกันแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่อะไรก็มีในทุนก็คือตัวอาจารย์เองแล้วก็กรรมการชมรมที่มีประมาณ30คนช่วยกันเดือนละคนละ100บาทถามว่าค่าอาหารเดือนละ10,000กว่าบาทบางเดือนก็ 8,000-9,000 อาจารย์จะเป็นคนอย่างสมมติพรุ่งนี้จะล้างวัดอาจารย์จะเป็นคนนั่นที่ตอนเช้าตีห้าผมไปซื้อกับข้าวทำเองทุกอย่างซื้อกับข้าวมาทำเพื่อเลี้ยงกับคนที่มาล้างคือทำเองทุกอย่างในเรื่องโครงการไปซื้อของมาให้คือทำตั้งแต่ทุกอย่างเลยอ่ะมีคนถามมาบอกว่าอะไรเป็นประธานนั่งเฉยๆเนี่ยทำกับข้าวคือทำกับข้าวเลี้ยงคนที่มาไปล้างวัดทำความสะอาดวัดกันจำนวนปริมาณคนที่มาทำต่อครั้งนะคะครั้งหนึ่งก็200กว่า300โอ้ตีไปต่อหัวเล็กก็ไม่ธรรมดานะ200กว่าคนเนี่ยอาจารย์รวบรวมคนมาได้อย่างไรบ้างคะกับโครงการล้างห้องน้ำเนี่ยก็จัดรายการวิทยุดูดวงฟรีบางคนเขามีปัญหาเขาจะโทรเข้ารายการก็อาจารย์เนี่ยเป็นอย่างนี้มีปัญหาอย่างนี้ทำไงเอาไปล้างวัดแล้วก็แนะนำก็คือทำให้ได้รวบรวมคนมาได้เยอะมากๆ200กว่าคนเคยทีมากที่สุดเกือบ600กว่าคนเกือบ700เยอะมากช่วงนั้นอาจารย์พูดตรงๆค่ะค่ะจิตมันนิ่งมากๆแล้วก็อย่างที่บอกกับว่า
ไม่รู้จะพึ่งอะไรอาจารย์ขอเลขมงคลหน่อยแต่อาจารย์พูดอย่างเป็นหมอดูไม่ใช่ว่าให้เลขเขาแล้วจะไปบอกว่าถูกหวยแล้วตังมาให้นะไม่เคยถูกหวยแล้วซื้อขนมมาให้บอกเองไปใช้นี่ใช้สิ่งเขาก่อนเถอะตัวมึงยังเอาตัวไม่รอดอย่ามายุ่งกับกูอันนี้คือเรื่องจริงนะคือมงคลถูกหวย20บาทได้ 1,400 กูแถมไป 800เหลือ600ใช้สินอีกงวดก่อนด้วยค้างงวดก่อนค้างงวดที่แล้วด้วยงวดที่แล้วยังไม่จ่ายแล้วจะเอาตังค์ที่ไหนไอ้แค่บอกให้มันใส่ซองทำบุญร้อยหนึ่งกูก็คิดแล้วคิดอีกเนาะคนแถวนี้ยังบอกเลยโดนหวยกินมา 2-3 งวดแล้วนี่โดนมาทุกงวดเหมือนกันหนูก็โดนทุกงวดอย่างงวดคราวที่แล้วนี่อาจารย์ไปประเทศลาวค่ะค่ะแล้วขากลับก็ได้ไปกราบหลวงปู่สวงล่างท่านแล้วตรงหน้าผาค่ะอาจารย์ก็ไปเคาะโลบอกขอเลขมงคลเพื่อนำไปปลดหนี้อาจารย์ก็เห็น1415มันออก2425โอ้จะบอกว่าไอ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาบอกเลขตรงๆบางครั้งมันก็ต้องเรามีต้องมีดวงด้วยใช่และจิตคือบางครั้งการมองร่างของพระเนี่ยถ้าเราจิตนิ่งจะมองเห็นชัดฉันไม่เคยถูกหวยเลยนะเออจริงแทงหรือเปล่าไม่คือซื้อลอตเตอรี่ซื้อลอตเตอรี่อาจารย์บอกเลยว่าหน้าผากหนูค่ะหน้าผากแล้วเป็นคนที่มองอย่างเงี้ยค่ะดวงหนูเหงื่อไม่ตกตั้งไม่ได้อ๋อต้องเหมือนอย่าไปหวังเลยค่ะอย่าไปคิดเอาตังค์ไปซื้อขนมกินดีกว่าคือห้ามซื้อเลยอาจารย์จะบอกว่าซื้อหวยยังไงก็ไม่ถูกงั้นฉันซื้อหวยไม่ได้แล้วแบบนี้คือดวงคนบางคนบอกว่าทำไมอ่ะซื้อมาเป็น10ปีก็ไม่เคยซื้อมาเยอะมากอาจารย์ซื้อสุขงวดละใบงวดละใบก็ละใบเออเผื่อแบบปุ๊บเนาะอุดหนุนรัฐบาลรัฐบาลช่วยเหลือซื้อจนตายก็ไม่ถูกเก็บตังค์ไปทำบุญดีกว่านะคะตอนนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมานะคะเรื่องของวันเดือนปีเกิดส่งมาได้เลยนะคะแต่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเราจะให้อาจารย์ดูดวงสดๆผ่านหน้าจอทีวีผ่านกันแบบว่าปฏิสัมพันธ์กันแบบเจาะลึกเลยถามกันตรงๆใช่หรือไม่ใช่แบบนี้เลยเนี่ยนะคะอ่ะขอเจาะลึกกันอีกนิดนึงถึงโครงการโครงการเนี่ยอาจารย์ถึงขั้นที่มีการจัดตั้งชมรมกันขึ้นมาด้วยครับเพราะว่าครั้งแรกเลยที่เราทำเนี่ยอาจารย์ก็นั่งคิดว่าถ้าเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนเรามีสิทธิเป็นองค์กรที่ต่อรองกับราชการต่อรองกับสิ่งต่างๆก็เลยรวมกลุ่มตอนนี้ชมรมเราตั้งมาเนี่ย15ปีเนี่ยก็มีเลขาคุณประยูนเป็นเลขาชมรมแล้วก็มีรองประธานก็มีลุงอุดรปนงคือบรรดาผู้ที่เกษียณจากราชการแล้วก็เกษียณงานต่างๆมาเขามาร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมต่างๆเพราะอาจารย์จะไม่ค่อยเน้นเรื่องของการสร้างวัดเหตุผลเพราะว่าในประเทศไทยวัดเยอะมากแล้วหาพระที่ไปอยู่จำพรรษามันน้อยก็มีความคิดอ่ะตั้งแต่ตอนเด็กเลยว่าถ้ามีตังค์และมีปัญญาอยากจะเอาสมุดดินสอไปแจกเด็ก อยากไปสร้างอะไรกับการศึกษาเพราะการให้การศึกษาเนี่ยเหมือนต่อยอดกับเด็กบางคนบอกว่าทำไมอาจารย์ไม่สร้างโบสถ์ทำแต่ไม่ได้เน้นตรงตัวนั้นเหตุผลคืออย่างสร้างโบสถ์หลังนึงเนี่ยใช้เงินประมาณ40ล้าน30ล้านแต่อาจารย์จะมาสร้างห้องน้ำห้องสมุดสร้างที่มันเห็นเดี๋ยวนั้นเขาบอกว่าสร้างโบสถ์ต้องได้ใช้ได้เขาบอกสร้างโบสถ์แล้วขึ้นสวรรค์อาจารย์ก็เลยถามแล้วเคยขึ้นยังสวรรค์คือยังไงยังไม่รู้จริงไหมใช่ค่ะแต่ถ้าสร้างน้ำหนูสร้างห้องน้ำห้องละ3คุณได้ใช้เลยประตูยังไม่ทันเสร็จเลยก้อนยังเอาตีนยันก็ใช้ได้ละจริงไหมแต่เราต้องยอมรับนะเวลาเราแบบปวดจริงๆแล้วอ่ะห้องน้ำคือสำคัญที่สุดอ่ะง่ายๆคือผ่านปั๊มเขายังขอแวะเข้าห้องน้ำผ่านวัดคนก็ขอแวะเข้าห้องน้ำวัดคือมันเป็นสิ่งที่จำเป็นค่ะก็อย่างเนี้ยปีนี้อาจารย์มีโครงการที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลซึ่งพระเดชพระคุณพระราชสิทธิวราชาจารย์เจ้าคุณอุดมเนี่ย
อาจารย์ก็ถามท่านว่าท่านคิดยังไงถึงอยากจะสร้างโรงพยาบาลท่านบอกว่าวัดสร้างไม่เยอะแล้วกับโครงการนี้เลยนะคะโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลพระราชสิทธิวราจารย์นะคะเสร็จแล้วอาจารย์ก็ถามท่านว่าโอ้ใช้งบเป็นร้อยล้านค่ะท่านสร้าง60กว่าเตียงโอ้ถือว่าเป็นโรงพยาบาลขนาดขนาดใหญ่ไหมคะ60กว่าเตียงก็ยังถ้าใหญ่ก็ประมาณ200เตียงอ๋ออันนี้ถือว่าขนาดกลาง200กว่าล้านโอ้และสร้างเสร็จก็จะถวายให้กับสมเด็จพระเทพค่ะเป็นของมสว.อ๋อเพื่อให้มสว.มาดูแลอ๋อก็คือให้ทางคุณหมอทางพยาบาลของมสว.มาช่วยดูแลครับก็คือถวายเป็นพระราชกุศลให้กับพระเทพเลยแบบนี้เลยใช่ไหมคะให้กับมสว.มาดูแลก็เลยคิดเราปีที่แล้วเราทำพระป่าไปเนี่ยได้ไปล้านหนึ่งล้านกัน1ล้านกัน 160,000 ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเราก็ยังให้การศึกษาให้โรงเรียนที่ร้อยเอ็ดแล้วก็โรงเรียนต่างๆที่เราเคยช่วยเหลือเขาอยู่เพราะอาจารย์จะเน้นเลยเรื่องของการศึกษาค่ะเพราะว่าจะไม่ค่อยมีคนเห็นความสำคัญของการศึกษาเด็กไม่ต้องมากอาจารย์ไปโรงเรียนตชด.ป่าละอูค่ะค่ะพอโรงเรียนเขากอดเลยเขาบอกว่าไม่เคยมีกองทุนหรือชมรมไหนที่ให้จริงๆเขาบอกอยากได้วิดีโอโปรเจคเตอร์ให้อยากได้คอมพิวเตอร์ให้ อยากได้เครื่องเสียงให้อยากได้เก้าอี้ให้เขาถามไม่ปฏิเสธเลยเลยแล้วบอกว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญกับเด็กและเด็กต้องใช้ใช่จำเป็นคือยังไม่ต้องมากหรอกอาจารย์เห็นวัดต่างๆสร้างหูใหญ่มากอยากย้ายเต็มมีคนดูแลไหมไม่มีอาจารย์บางแล้วจะสร้างค่ะใหญ่จนเกินไปนะครับก็เลยคิดในเรื่องของโครงการต่างๆอย่างโครงการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยและซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์อย่างถ้าบริจาค 1,000 บาทจะได้รูปหล่อหลวงพ่อบุญดงรุ่นหลังคาโบสถ์รุ่นนี้เลยครับเราจะทอดในวันที่4สิงหาคม4สิงหาคม2562นี้แล้วก็ถ้า500บาท1กองก็จะได้รับเหรียญหลวงพ่อสุนทร2รุ่นมีของมีรุ่นผู้ชายกับผู้หญิงรุ่นผู้ชายกับรุ่นผู้หญิงหมายถึงยังไงผู้ชายนั่นจะองค์นั้นขออนุญาตนี่กองละ500บาทนะครับเอาผู้ชายจะองค์ใหญ่กว่าใช่นี่ผู้หญิงจะน่ารักจะสวยแล้วถามว่าค่ะเราทำพุทธาภิเษกถึง9วาระโอ้โหคือความบ้าอาจารย์เป็นคนอย่างถ้าทำอะไรต้องทำให้ดีถ้าทำแล้วไม่ดีอย่าไปทำ9วาระหมายถึงว่าปลูกเสก9ครั้งและยังทำเทวาภิเษกอีกโอ้รู้จักเทวาภิเษกไหมชุมนุมเทวดาไหมคะคือพอหลังจากพระปูเสกเสร็จเรามากางแช่เชิดพามปีผ้าปูสวมกางแช่อัญเชิญหลวงพ่อโสธรจากวัดแปดเลี้ยวอัญเชิญท่านมาแล้วมาปูเสกกางแช่ก็เลยบอกเลยว่าค่าใช้จ่ายปูเสกโคตรคุ้มฮะเพราะว่าองค์หนึ่ง500บาทมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้แต่อาจารย์ไม่ได้คิดค่ะแล้วอ่ะ9รอบเพราะว่าเราไม่ได้คิดของเรื่องธุรกิจค่ะค่ะคือไม่อาจารย์บอกว่าไม่เรื่องของมูลค่าเนี่ยอาจารย์ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นอาจารย์ไม่ได้คิดถึงผู้ที่ร่วมบุญกับเราจริงๆเพราะการสร้างโรงพยาบาลเนี่ยบอกได้เลยนะครับสุดยอดของชีวิตบอกได้เลยว่าถ้าใครได้ทำใครได้สร้างใครได้ซื้อเดี๋ยวนี้ขนาดนี้ไม่ว่าทีวีทุกเทศทุกช่องจะโปรโมทให้เลยดารามาออกเรื่องซื้อเครื่องมือแพทย์สร้างโรงพยาบาลอย่างคุณตูนสแลมเนี่ยก็มันเน้นเรื่องของโรงพยาบาลโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าทำ100บาทก็จะได้เหรียญหลวงพ่ออุดมอ๋อเหรียญหลวงพ่ออุดมแบบนี้ที่เราจะมอบให้กับผู้ที่โทรเข้ามาค่ะนะครับเหรียญสวยครับและถ้าอธิษฐานจิตด้วยตัวเองอีกค่ะอีกหลายรอบและอาจารย์ก็ยัง
ไปให้หลวงปู่ชอบที่อยู่เพชรบูรณ์พระอาจารย์เปี๊ยกที่อยู่จังหวัดนนท์วัดบางรักน้อยให้หลวงตาหนอมหลายองค์นะที่เราปลูกเสกเดี่ยวอีกอาจารย์ร่วมทำบุญได้ที่ไหนคะอาจารย์คะที่กับอาจารย์หรือที่วัดก็ได้ค่ะเข้าไปดูข้อมูลได้สอบถามได้ที่ไหนบ้างคะอาจารย์คะที่เบอร์มือถืออาจารย์ค่ะ086ค่ะ338ค่ะ1912หรือในเฟซในเฟซบุ๊กขออนุญาตนะคะ Facebook อาจารย์เปี๊ยกท่าสยามเลยค่ะหรือ Facebook แฟนเพจของชมรมแสงธรรมนำชีวิตนำโดยอาจารย์เปี๊ยกท่าสยามประธานชมรมนะคะทางรายการเราขึ้นอยู่หน้าจอแล้วนะคะผู้ชมขาสามารถแคปหน้าจอแล้วก็แอด Facebook ไปได้เลยหรือสอบถามไปที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยแต่ถ้าผู้ชมเนี่ยยังงงว่าจะต้องแอดไปยังไงสามารถสอบถามในอินบ็อกซ์แฟนเพจCS8 ของเราได้ด้วยนะคะเราจะเป็นสื่อกลางในการร่วมบุญในครั้งนี้นั่นเองต้องถามความคืบหน้าของโรงพยาบาลตอนนี้คืบหน้าไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะอาจารย์ตอนนี้70กว่าเปอร์เซ็นต์โอ้โหแค่ปีที่แล้วปีเดียวค่ะปีแล้วเราไปทอดเนี่ยอาจารย์ก็จะหาพักพวกกันคนนี้2แสงคนนี้อะไรช่วยกันเพราะหลวงพ่อบอกได้เลยอาจารย์เจอพระผู้ใหญ่เนี่ยเป็นพระเถระที่เข้าหายากแต่องค์นี้เหรอครับเจอตรงไหนท่านคุยด้วยตลอดท่านไม่เคยบอกโอ้เดี๋ยวก่อนโยมไม่มีเป็นพระที่พี่นี้มีแต่ให้จริงๆพระเกจิดังๆจริงๆอ่ะเขาต้องมีตังค่ะหนูว่าจริงไหมจริงค่ะโทษทีครับท่านมีแต่หนี้มีแต่หนี้เห็นบอกว่าค่ะโรงพยาบาลนี้เนี่ยนะคะคืองบไม่ได้เอากี่ล้านสองร้อยกว่าล้านสองร้อยกว่าล้านตอนนี้ก็ประมาณ 70% เหลืออยู่ประมาณ20กว่าล้านที่จะเสร็จโอ้ก็คือจะต้องร่วมกันระดมทุนร่วมกันหาเงินเพื่อมาสร้างโรงพยาบาลอีก20กว่าล้านใช่ถ้าเราได้เงิน20กว่าล้านโรงพยาบาลก็จะสร้างเสร็จแต่ถ้ายังหาเงินไม่ได้ในจำนวนนี้โรงพยาบาลก็ยืดไปเรื่อยๆระยะเวลาต่อไปแต่สัญญาหลวงพ่อบอกว่าต้องให้เสร็จต้องให้เสร็จภายในปีนี้ใช่เพราะว่าท่านจะเพราะว่าคนเอาง่ายๆไม่มีใครหรอกอยากรู้ว่าตัวเองจะป่วยเมื่อไหร่จริงเราก็ยังไม่อยากป่วยเลยในความเป็นจริงนะคืออาจารย์ถึงมองอะมองเรื่องของโรงพยาบาลมองถึงเรื่องการให้ปัญญาการให้โรงเรียนถึงได้คิดว่าทุกคนที่มารวมระดมกับชมรมกับอาจารย์หรือคนที่ไม่ได้เป็นชมรมในสมาชิกเขาเห็นอาจารย์ทำอะไรทำจริงและด่าจริงแล้วเป็นคนที่ไม่ค่อยเกรงใจใครก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์เป็นคนง้อคนไหมง้ออยู่คนเดียวคือเมียง้อเมียเท่านั้นคนอื่นไม่ง้อเลยเพราะเป็นง้อเขาทำไมเพราะเราป่วยดูแลเขาก็ดูแลเราอยู่คนเดียวแฟนก็ดูแลอยู่คนเดียวคนที่รักรังห่วงเราก็คือครอบครัวแล้วจำมีบางคนบอกว่าโหมีตังค่าดูเท่าไหร่แพงถ้าฉันไม่มีอารมณ์ดูเขาไม่ดูนี่ถึงบอกว่าเอาเงินมากองร้อยล้านอาจารย์ไม่มีอารมณ์ดูก็ไม่ดูเพราะว่าโทษนะครับหน้าเขาไม่เหมือนพระบิดามารดานั่นไงนี่ไงการันตีค่ะผู้ชมค่ะว่าปากหมาไม่ล่ะชอบตรงนี้เลยจริงไหมจริงเขาไม่ได้มาให้เรากินใช่ค่ะคนที่ห่วงเราก็คือลูกค่ะภรรยาหนูลองดูเอาง่ายๆมีพ่อแม่หนูห่วงหนูห่วงคนเอาง่ายๆถ้าคนแต่งงานบางครั้งแม้แต่คนในครอบครัวคนเดียวบอกอยู่ด้วยกันหูรักกันหวานแววพอเอาจริงเดือดร้อนมันหนีเลยนี่เรื่องจริงเห็นไหมนั่นเรื่องหึงกันฆ่ากันตายอย่างนี้อาจารย์พูดในรายการวิทยุว่าหัดให้มีสติคุณแค่ยิงกันตายเสร็จคุณติดคุกมันจบแล้วมันได้อะไรค่ะมันได้อะไรเกิดขึ้นจะเกิดลำบากนะค่ะตายมันง่ายตายง่ายคิดไม่เดียวอ่ะพูดถึงการดูดวงว่าแม่ไม่แม่เรามาดูดวงไหมเรามาดูดวงไหมรับได้อะค่ะอาจารย์ปากหมาดูนะคะขออนุญาตนะคะอาจารย์ก็ฉายาปากหมามากนะคะคือถ้าอาจารย์เขาด่าตรงๆหรืออาจารย์เขาพูดตรงๆรับได้ไหมคะโปรดิวเซอร์ห้ามเขียนมาว่าให้ก้อยดูห้ามเขียนรับได้ไหมคะคุณก้อยมาค่ะหนูเกิดวันหนูเกิดวันศุกร์ค่ะอาจารย์ค่ะเดือนกันยาค่ะปี2522ค่ะเชิดชูคันโตมาแม่ค่ะอายุปีนี้39ย่าง40ค่ะถ้า39ชีวิตคู่หนูอะดูเหมือนจะ
มีความสุขที่มีคนเข้ามาแต่เราพอเข้ามาจริงๆเข้ามาหาหนูเนี่ยเรื่องเพราะผลประโยชน์ผลประโยชน์ไม่ว่าคนที่เข้ามาจริงๆแล้วอาจารย์อยากแนะนำว่าถ้าหนูอยู่คนเดียวหนูสบายหนูอยู่คนเดียวสบายกว่าแต่ถ้าหนูมีคู่เมื่อไหร่หนูจะเป็นควายตามหลังเขาว้าย เป็นควายเลยอะคะอาจารย์คือโง่ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยคะอาจารย์คือเพราะว่าเขาเป็นคนที่จริงจังค่ะและจะทำอะไรต้องทำให้ได้ถ้ารักใครเขาจะกูไม่รู้กูมีตังค์เท่าไหร่กูให้มึงหมดสายเปย์ที่แท้ถูกคือมีอะไรกูถวายทุนก้าวมึงหมดกูอดไม่เป็นไรขอให้มึงรักกูจริงบูชาความรักแต่คือผมรู้กว่ากับว่าสิ่งที่เราให้เขามันไม่ฟีดแบ็กกับมาหาเราเลยแล้วชีวิตหนูว่ามีแต่คนดูหนูว่าเหมือนมีตังดูเหมือนทุกอย่างแฮปปี้หมดแต่บางครั้งหนูแบบเฮ้ยทำไมกูเหนื่อยก็เหนื่อยไม่เห็นมีใครที่มาอะไรกับเราและหนูเป็นคนชอบให้คนเอาใจแต่หนูไม่เอาใจคนไม่เคยเป็นและหนูเป็นคนดูเหมือนหวานแหววแต่ไม่หวานแหววกับคนตรงข้ามและหนูเป็นคนที่ปากไวด้วยถ้าดีก็ดีใจหายถ้าเวลาคนถีบอยากถีบแม่งเลยอาจารย์เตือนหนูสองเรื่องหนึ่งหนูควรมีสมาธิสวดมนต์บ้างข้อที่สองอย่าปากไวเราว่างๆไปโรงพยาบาลหน่อยรู้ไหมไปทำอะไรไปทำอะไรคะไปเอาหมาออกจากปากโอ้คำนี้ที่ฉันเคยโดนเวลาพาผู้ชมขาอาจารย์บอกว่าให้ดิฉันเนี่ยสงบปากสงบคำและเอาหมาออกจากปากเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยต้องไปโรงพยาบาลเดียวกันวิชาชีพเดียวกันโรงพยาบาลสัตว์มันไม่เกี่ยวเพราะว่าหนูว่าเป็นคนที่หล่นและต่อสู้ด้วยตัวเองค่ะไม่เคยไปขอคือผู้ชายจะมาเปย์หนูหนูบอกกูหาแดงเองได้อย่ามายุ่งโหแล้วผู้ชายค่อนข้างที่เขากลัวหนูค่ะเขาอยากจีบอยากคุยโอ้โหเฮ้ยคือหมาอยู่ในปากปากมันเนี่ยปากเลยพูดตรงเกินอ่ะคือซอฟลงหน่อยซอฟลงหน่อยยากแล้วล่ะอาจารย์มาถึงจุดนี้แล้วเราควรจะยากแล้วล่ะแล้วชีวิตหนูดูเหมือนจะได้เคยเกือบจะมีผู้ชายมาขอแต่งงานแล้วหนูก็ปฏิเสธเขาจนหน้าเขาแตกกลับไปเลยจริงไหมจริงจริงอะแล้วหนูมีขี้แมลงวันอยู่ที่หน้าอกด้วยนี่อ๋อมีไหมมีค่ะควรเอาไว้หรือควรออกคะอาจารย์แล้วก็หนูมีแผลเป็นอยู่ที่หัวเข่าด้านซ้ายหน่อยนึงมีไหมมีค่ะแล้วหนูเคยเกือบมีอุบัติเหตุทางน้ำครั้งใช่ค่ะแล้วก็เรื่องรถครั้งนึงใช่ค่ะโอ้จริงเลยคือแบบเรามีแบบอุบัติเหตุตรงหน้าผากอ่ะคือเรื่องรถอะเกือบตายมาแล้วรอบนึงแล้วก็เกือบจะตายอาจารย์บอกเลยนะครับท่านหนูมันสวดมนต์มันนั่งสมาธิค่ะอาจารย์บอกเลยว่าชีวิตหนูเหมือนมีอัศวินมากราบมาช่วยโทษนะครับพูดแบบเจ็บอย่างเวลาเริ่มจะไม่มีแดดปุ๊บมาขาวมาเลยเอ้ยมึงอย่าพึ่งลงหนูจะได้งานโดยที่ไม่คาดคิดโอ้ยพรุ่งนี้กูไม่มีงานกูจะทำอะไรว่าโอ้ยอีกสองวันกูต้องใช้ตังค์โอ้ยพอคิดปุ๊บพออีกสักสามชั่วโมงว่างไหมอ่ะว่างพรุ่งนี้ไปทำจริงแต่มันจะเป็นอย่างนี้จริงจริงถ้าเวลาเราสวดมนต์หรือปฏิบัติธรรมอ่ะเล็กมันจะมีงานเข้ามาจริงๆสำหรับตัวเรานะโอ้คือพระเคยดูขนาดที่ว่าถ้าเราแบบเลิกดื่มอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะมีเงินเก็บเยอะมากเขารู้ขนาดนี้ไม่ใช่ นะเลิกดื่ม หัดเข้าวัด หัดมีสมาธิ หนูก็เข้าเข้าเป็นระยะเป็นระยะเรื่องแม่นการันตีค่ะผู้ชมขาจากพิธีกรข้างๆนะคะตอนนี้หน้าชาไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณผู้ชมล่ะพร้อมที่จะหน้าชากับพวกเราแล้วหรือยังนะคะตอนนี้วันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้สามารถส่งมาได้เลยนะคะเราขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook ไลฟ์เลยนะคะรออาจารย์อยู่นะครับอาจารย์แม่นมากๆชอบอาจารย์เป็น FC อาจารย์นะครับวันที่5มีนาคมวันจันทร์ปีชวดอยากจะรู้เรื่องการงานกับความรักค่ะวันจันทร์วันที่5มีนาคมค่ะปีชวดท่านชีวิตเขาจะสุขสบายค่ะ1บูชาพระพิฆเนศพระพิฆเนศ2เขาทำอะไรต้องใช้สตินิดนึงดูเหมือนเขาจะเป็นคนนิ่งแต่ข้างในอย่างกับเตาแก๊ส
ถ้าเขานิ่งและสุขุมค่ะค่ะแล้วชีวิตเขาดูเหมือนสุขสบายแต่เหนื่อยโคตรๆเขาเหนื่อยกับเรื่องคนรอบข้างค่ะค่ะอายุดวงเขาเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าถ้าเขาอยากให้ดีกว่านี้อย่างที่บอกสวดมนต์ทำอะไรให้มีสติการเงินเขาดูเหมือนจะดีครับแต่ไม่ค่อยดีเลยไม่ดีครับแล้วเขาจะแก้ยังไงครับเรื่องการเงินถ้ามีโอกาสอาจารย์ก็อยากให้ไปล้างวัดล้างห้องน้ำวัดหรือสวดมนต์มากๆหน่อยค่ะนะครับบางคนบอกว่าสวดมนต์เหมือนหนูว่าค่ะหนูก็เข้าวัดอ๋อเดือนหนึ่งครั้งแต่เข้าผับอาทิตย์ละ7วันอาจารย์ด่ามันอีกค่ะด่ามันไปเรื่อยๆค่ะให้มันได้รู้สึกสำนึกบ้างค่ะแล้วก็หมดว่าไม่หมดว่าไม่มีตังค์แต่ไปหมดกับเรื่องไร้สาระแล้วก็ไปนั่งเปย์เขาเอากินเลยกินเลยตามสบายเดี๋ยวคือไปเสียกับเรื่องไม่น่าจะเสียอ๋ออันหนุ่มว่าจริงไหมจริงที่ทำบุญที่จะซื้อเสื้อตัวหนึ่งกูเดิน3รอบค่ะแต่ไปเรื่องไร้สาระบ้าบอกแต่เท่าไหร่เท่าได้เลยมันไม่สมควรอ่ะคืออาจารย์บอกว่าฉันน่ะไม่มีสามีฉันจะรวยมากถ้ามันอย่างนั้นก็รู้ตัวเองนี่รู้ตัวนี่คะนะคะอ้าวขอคนต่อไปเลยละกันนะคะมาจะชื่อคุณอุ๋ยนะคะซูนินะคะเกิดวันที่23เมษายน2525แต่เขาไม่ได้บอกวันมานะคะสอบถามเรื่องการงานค่ะ23เมษายน2525แล้วก็เรื่องความรักด้วยค่ะอายุเท่าไหร่37 36ประมาณ36เพราะว่าเรื่องของงานคุณต้องใจเย็นและสุขุมเพราะว่าช่วงนี้การงานค่อนข้างเหนื่อยเรื่องของความรักคุณต้องใจเย็นลงซอฟลงหน่อยและอย่าไปคิดมากถ้าคุณใจเย็นลงมีสติชีวิตคู่ก็ยังพอทนถ้าคุณใจร้อนวู่วามก็บ้านใครบ้านมันแล้วการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะใช่ถ้าเขาไม่ใจเย็นเพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่นิ่งอ่ะค่ะล็อกแรกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่แบบเวลาเย็นก็เย็นอย่างนั้นเวลาร้อนมาแล้วไม่ฟังใครมันหนูอ่ะค่ะพูดอะไรให้พ้นตัวหน่อยอ้าวแล้ววันนี้จะไปนั่งกินที่ไหนอีกนี่อาจารย์รู้ดีจังเลยอาจารย์ถึงถามถึงขั้นนี้เลยนะคะเพราะเขามีวางโปรแกรมคืนนี้จะไปดื่มนั่นไงจริงจริงนั่นไงจริงจริงฉันนัดเพื่อนเวลาจริงจริงสี่คนฉันนัดเพื่อนเวลาจริงจริงสี่คนหรือเปล่าคะใช่นั่นไงจริงจริงฉันให้ดูอินบ็อกซ์ได้เลยว่าฉันนัดเพื่อนไปอยู่ที่คนไปค่ะอาจารย์อยู่ดีดีหาเรื่องเสียจังอ้าวนะคะเชื่อไหมว่าอาจารย์จะเข้า60ค่ะคิดว่าอาจารย์ดื่มไหมไม่ดื่มสูบบุหรี่ไหมไม่สูบเล่นไหมเล่นไม่แน่ใจเล่นการพนันไม่ได้กินตังค์อาจารย์อาจารย์เป็นคนที่แอนตี้เรื่องคนเล่นการพนันเรื่องหวยยังมีบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าให้พวกเรื่องการพนันถึงขนาดโอ้ยบางคนอาจารย์ถามมากินเหล้าเสร็จไปฉี่ไปเข้าน้ำเนี่ยจริงอย่าไปเข้าน้ำให้มันอยู่นานๆให้มันคุ้มจริงไหมจริงค่ะกินเสร็จแล้วก็ไปเข้าน้ำคือนี่รู้สึกแบบเหมือนเข้าตัวยังไงก็ไม่รู้กินแล้วก็ขี้กินแล้วก็เยี่ยวนะคะคนต่อไปดีกว่านะคะตอนนี้คุณผู้ชมสามารถส่งข้อความวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้นะคะหนึ่งเรื่องมาถามกับอาจารย์สดๆหน้าไมค์ตอนนี้นะคะการันตีความแม่น 100% ค่ะเกิดวันพุธวันที่25ตุลาคม2538ปีกุลปีกุลนะคะอยากจะถามเรื่องความรักค่ะความรักของคุณของคุณวิภาดาค่ะผมอยากแนะนำว่าใจเย็นๆค่ะค่ะและอย่าคิดมากอย่าขี้น้อยใจและอย่าขี้ระแวงค่ะและอย่าขี้งอนไหลขี้มากเลยนะเหตุผลคือเขาเป็นคนที่ว่าจริงจังกับชีวิตเกินผู้ชายอ่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราใจเราไปใส่ใจเขาถ้าหนูเจอคนจู้จี้จุกจิกยุ้งยิ้มขี้งอนเอาใจใจหนูก็จะเริ่มตะโกนบอกว่าโอ๊ยกูเบื่อโคตรแม่งไปไหนก็ไปเอ้ยจริงไหมจริงแล้วบางครั้งเขาจะเป็นคนที่ชอบให้ผู้ชายเอาใจค่ะผู้ชาย
นะคะให้ชอบให้ผู้ชายเอาใจแบบนี้เลยนะคะคือบางครั้งมันจะทำให้ผู้ชายเบื่อง่ายค่ะค่ะหลายดวงเขาคนที่เกิดปีกุมปีนี้มันปีชงซึ่งจะมีตกปัญหาเรื่องความรักกับเรื่องงานอาจารย์ก็เลยอยากแนะนำว่าถ้าจะเย็นลงได้สุขุมลงได้และไปไหว้เจ้าพ่อเสือที่เสาชิงช้าและไปไหว้เจ้าแม่หมูที่หน้าวัดลาดบพิตรมีเจ้าแม่หมูด้วยเหรอเจ้าแม่หมูคือเขาเกิดปีกุมถูกไหมคะเขาต้องไม่ไหว้เจ้าแม่หมูแล้วชีวิตเขาจะดีเพราะตอนนี้การเงินเขาก็ไม่คล่องนะคะคุณวิภาดาทราบแล้วปฏิบัติด้วยนะคะตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็ลืมเดี๋ยวเขาลืมอย่าลืมนะคะคุณวิภาดาค่ะเราเปิดสายดูดวงสดๆหน้าใหม่ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะที่เบอร์021174603นะคะย้ำกันอีกรอบหนึ่งดูดวงสดๆตอนนี้ด้วยนะคะ021174603นะคะแต่ในระหว่างนี้เราขออนุญาตอ่านข้อความใน Facebook Live กันต่อเลยนะคะคุณดินสอไม้ค่ะเกิดวันอังคารที่23 ตุลาคม 2533อยากจะรู้เรื่องของการงานและการเงินค่ะความรักด้วยเขาบอกว่าเขาเกิดปีมะเมียอายุ28ย่าง29ครับวันอะไรวันอังคารค่ะเขาเป็นคนอยู่เฉยไม่เป็นอยู่เฉยไม่เป็นนะดินสอไม้แล้วก็เป็นคนที่คิดเร็วคิดเร็วในเรื่องงานเขาปีนี้ก็โอเคอยู่นะครับเรื่องเงินทองก็ไปได้เรื่อยๆดีกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าปีนี้เขาคิดที่จะขยับขยายหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่อาจารย์อยากแนะนำว่าถ้าเขาไปไหว้รอ5มันเป็นการเสริมดวงดาวเพราะว่าเขาเป็นคนไม่อยู่เฉยเป็นคนไม่นิ่งคิดตลอดเวลาแล้วเขาจะเป็นคนที่ประหยัดตัวเองค่ะเซฟแต่กับความรักเท่าไหร่เท่ากันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจารย์แนะนำค่ะให้ไปไหว้รอ5หรือว่าตรงพระบรมรูปทรงม้านะคะพระพุทธเจ้าหลวงตรงนั้นเลยค่ะขอคนต่อไปเลยนะคะคุณฉัตรชัยค่ะม่วงอยู่นะคะวันที่18พฤศจิกายน2521ปีมะเมียเกิดวันเสาร์อยากจะถามเรื่องของสุขภาพและการงานค่ะช่วงนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพมากๆค่ะแล้วให้เขาไปทำบุญค่ะโดยการบริจาคยาบริจาคยาเพราะก็จะมีเกี่ยวกับพวกกระดูภายในให้ไปตรวจสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรค่ะนะครับต้องไปบริจาคยานะคะอันนี้อาจารย์แนะนำมาค่ะคนต่อไปนะคะคุณน่าจะชื่อคุณนางนะคะวันพฤหัส20 กรกฎาคม 2515อยากจะถามเรื่องการงานปี2515ฉลูมัน16มะโลงไหมไม่ชวดชวดกุลคือ14อ่ะใช่กุลคือ14ช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเงินไม่ค่อยดีนะคะนะครับแล้วก็เรื่องของคนใกล้ตัวจะสร้างเรื่องให้ปวดหัวพยายามที่ปฏิเสธได้ก็จะควรก็จะมีเรื่องของคนใกล้ตัวและเรื่องของบริวารสร้างเรื่องให้ปวดสมองโอ้วิธีแก้ล่ะคะต้องไปไหว้ที่ไหนอะไรยังไงบ้างคะอาจารย์ถ้าดวงของบุคคลคนนี้ค่ะถ้าเวลารุ่งสุดๆถ้าเวลาลงเกือบจะลงเหวอ้าวถ้าจะดีอาจารย์แนะนำให้ไปไหว้พระพิฆเนศไหว้พระพิฆเนศแล้วมันมันขอท่านแล้วก็ปล่อยปลาไหลปล่อยปลาไหลให้มันไหลการปล่อยการปล่อยปลาไหลเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่ว่าเวลาเขามีขายอยู่ในวัดอยากให้ไปซื้อที่เวลาเขาหน้าเขียงในตลาดหน้าหน้าเขียงในตลาดเลยค่ะคือถ้าอย่างเขาขายแล้วรับขายปล่อยปันเนี่ยเหมือนไปส่งเสริมให้เขาให้ไปซื้อมาแล้วก็ขายไปเหมือนเดิมแต่อย่างเงี้ยเหมือนเราปล่อยสัตว์ค่ะมันเหมือนเราปล่อยความทุกข์ไปจริงๆโอ้แล้วมีคนถามเลยนะครับปล่อยปลาไหลแล้วห้ามกินปลาไหลไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวแต่ปล่อยปลาจริงแต่อย่างอาจารย์เนี่ยอาจารย์เป็นคนไม่กินปลาไหลค่ะแล้วก็ไม่กินพวกกบค่ะคางคกคือจะ
หอยขมก็ไม่กินไม่กินเพราะว่าเคยนั่งและเห็นนะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เขาก็ลำบากอยู่แล้วจริงอยู่เขาเป็นอาหารของมนุษย์แต่บางครั้งเราเลี้ยงได้ก็จะดีปล่อยปลาช่วยเรื่องอะไรคะอาจารย์คะอย่างปล่อยปลาไหลอ่ะคนเขาจะถือว่าการงานเงินทองมันไหลคล่องอย่างปลาดูมันก็จะเรื่องของเกี่ยวกับสมองเริ่มปัญญาแล้วก็ปลาหมอก็เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมันจะมีของเรื่องแต่ละอย่างแต่อาจารย์ว่าจะทำอะไรก็ตามมันอยู่ที่ใจเราถ้าอย่างเรื่องของการไปทำล้างวัดเรื่องของการสร้างโรงพยาบาลหรือเรื่องของการสวดมนต์อย่างนี้อาจารย์ตอนนี้ทำกิจกรรมโครงการสร้างสื่อสวดมนต์ให้กับวัดบางคนถามทำไมอาจารย์ถึงสร้างสื่อสวดมนต์และเล่มหนา200กว่านะเหตุผลง่ายๆเวลาเราไปวัดต่างวัดพระสงฆ์ต้องมีหนังสือใช่ธรรมชาติธรรมเย็นถ้าเราสร้างเนี่ยอย่างหนูไม่ค่อยได้สวดมนต์เราสร้างสื่อสวดมนต์พระเขาได้สวดให้เราด้วยเราก็ได้บุญอันนี้เราก็ได้บุญไปด้วยข้อแรกละข้อที่สองพวกอุบาสกอุบาสิกาเขาก็ได้ใช้ข้อที่3หนังสือสวดมนต์ของอาจารย์ที่ทำเนี่ยโทษนะครับมีทุกบทเหตุผลว่าทำไมถึงมีทุกบทไม่ว่าขันธ์หน้าขอศีลปฏิบัติอิติปิโสถวายพรพระชินบัญชรกวดน้ำทุกบทมีหมดถึงแม้มันจะ200กว่าหน้ามันจะเยอะแต่ความคิดทำทั้งทีทำให้มันครบทำให้มันดีอันนี้คือเรื่องจริงนะครับบางคนถามหูเล่มตั้ง 6-70 บาทเล่มหนึ่งมันแพงแต่เราความคิดแบบว่าอย่างนั้นที่อุบลอาจารย์ไปถวายพระชาวบ้านเขาถามเลยทำไมโยมเปียกถึงสร้างสื่อหนาขนาดนี้บางทีเห็น 4-5 แผ่น 10 กว่าแผ่นเล่ม 25 บาทอาจารย์ก็บอกว่าเสร็จแล้วเขาก็โยนทิ้งอันหนูเห็นไหมคนเก็บใช่ค่ะที่เขาวางไว้เต็มไปหมดอย่างหนังสือหนามากใครเขาไม่กล้าทิ้งค่ะเขาก็จะให้ผ่านเป็นกุศโลบายนะครับทำให้มันหนาขึ้นเพื่อเวลาเราจะสวดอย่างหนูอยากชุ่มนุ่มที่เวลาเปิดมีได้เลยอายังขออาราธนาอาราธนาศีลมีอาราธนาพระปริตเทศมีแผ่เมตตาใช่มีมันมีทุกบทค่ะถ้าเราไปมีแค่อ่านหนังสือที่นักบัญชรอยู่บทเดียวแล้วขวดน้ำบทอื่นละใช่จะขวดน้ำไปเอาตรงไหนซึ่งตอนนี้นะในระหว่างที่เราคุยอยู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมส่งวันเดือนปีเกิดและเรื่องที่คุณผู้ชมอยากจะรู้มาหลากหลายข้อความมากๆเราขออนุญาตให้อาจารย์ดูต่อเลยนะคะวันคุณนิธิมานะคะวันที่6เมษายน2516ปีฉลูอยากจะรู้นะคะโชคลาภกับการเงินเขาบอกว่าเขาเกิดวันศุกร์ค่ะที่6เมษายนดวงของคุณที่เกิดปีฉลูค่ะค่ะดวงของคุณนะครับเหงื่อไม่ตกเหงื่อไม่ตกตังไม่ได้อ้าวนอนเฉยๆไม่ได้ตังไม่ได้เงินแต่ถ้าถามว่าคุณอยากได้โชคลาภค่ะคุณไปหาปีเสียปีเสียหรือค่ะไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภไทยสิงเอี้ยที่วัดเล็งเลยีวัดเล็งเลยีเทพเจ้าไทยสิงเอี้ยไทยสิงเอี้ยไทยสิงเอี้ยค่ะขอเรื่องเงินถ้าไทยสิงเอี้ยนั่นก็คือแก้ปีชงไม่ใช่ไทยสิงเอี้ยนั่นก็คือเทพเจ้าแห่งดวงชะตาใช่ขอเรื่องเงินขอความรักขออะไรได้หมดเลยคือคนดวงเขาจริงๆอ่ะเขาซื้อหวยก็จะเฉียดไปเฉียดมาอ้าวเฉียดไปเฉียดมาซื้อลอตเตอรี่เลยเรื่องของการเงินเขาล่ะเป็นไงบ้างจ้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะคะถ้าได้มีโอกาสไปไหว้เทพเจ้าก็จะดีไฉสิงเอี้ยนะคะก็จะดีขึ้นมาคนต่อไปค่ะน่าจะชื่อคุณโยนะคะวันอาทิตย์ที่24มกราคม2514ปีกุลอยากจะถามเรื่องการเงินค่ะการเงินคุณช่วงนี้ใช้เงินให้รู้จักสติมากๆเหตุผลเพราะว่าคุณเป็นคนกล้าได้กล้าเสียกล้าให้กล้าชนแล้วเป็นคนที่จริงจังกับเรื่องของการใช้ตังค์
เล็กๆไม่ใหญ่ๆเบต้าทำนี่เล็กๆไม่สื่อสื่อใหญ่ๆอย่างเดียวอะไรเงี้ยอาจารย์แล้วเป็นคนที่เป๊ะเป๊ะมากค่ะโหแม่งคนใกล้ๆแถวนี้แหละต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินไหมคะกับบุคคลท่านนี้ช่วงนี้ถามว่ามันจะมีเรื่องเหตุต้องเสียตังค์ตลอดก็เงินเข้ามาตลอดแต่ก็มีเรื่องเหตุให้ออกก็ควรที่พยายามระมัดระวังเลยในเรื่องของการใช้เงินแล้วเขาเกิดปีกุลไปไหว้เจ้าพ่อเสือหรือตัวเหล่าเอี๊ยดที่ศาลเจ้าพ่อเสือที่สังชาค่ะนะครับแล้วไหว้เจ้าแม่หมูซื้อส้มห้าลูกเพื่อขอทรัพย์สินเงินทองกลับมาโอ้นี่เป็นทริคดีๆนะคะที่คุณผู้ชมสามารถปฏิบัติได้เช่นกันคุณดินเสาไม้เขาการันตีมาค่ะอาจารย์เขาบอกว่าตรงมากครับอาจารย์ขอบคุณมากๆเลยคุณวิภาดาก็บอกว่าตรงมากเลยค่ะมาคนต่อไปนะคะนี้ชื่อคุณหนึ่งนะคะวันพุธที่9กรกฎาคม2523ปีวอกอยากจะรู้เรื่องการเงินแล้วก็การงานนะครับคุณเป็นคนไม่อยู่เฉยค่ะแล้วก็อย่าปากไวค่ะถ้าเวลาเขานิ่งเขานิ่งจนน่ากลัวแต่ถ้าเวลาไวคือมาว่าคนว่าเอาตรงๆโอ้และดวงเขาของคนที่เกิดปีวอกเป็นคนที่คิดอะไรล่วงหน้าค่ะแล้วก็ค่อนข้างที่ทำอะไรนั้นดูเหมือนรอบคอบแต่ไม่ละเอียดค่ะคือคิด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 ค่ะไอ้นั่นก็จะทำไอ้นี่ก็จะทำไอ้นู่นตกลงคือทำไปหมดซะทุกอย่างเนาะแต่แล้วมันได้อะไรดีมันก็ไม่ดีสักอย่างถ้าเป็นเราคือถ้าพูดแทนอาจารย์อาจารย์จะบอกว่าตกลงมึงจะทำอะไรกันแน่มึงเลือกหลายอย่างเกินคือการแล้วดวงเขาเนี่ยไอ้นู่นกับมาไอ้นี่กับมาคือเอาหมดแต่แล้วมันเละก็อยากให้ทำอะไรที่ให้เป็นชิ้นเป็นโฟกัสทีละอย่างเวลาจะทำอะไรโฟกัสทีละอย่างค่อยๆทำไปค่อยๆตัดสินใจมันเป็นเพราะว่าคนเกิดปีวอกด้วยไหมคะเขาจะเป็นคนที่ไม่นิ่งอ่ะดูเหมือนเขานิ่งแล้วเวลาว่าใครว่าเอาตรงๆโอ้ว่าตรงๆพูดตรงๆก็ค่อนข้างที่จะทำไปต้องทีละขั้นบันไดค่ะค่ะเขาต้องไปไหว้อะไรหรือแก้เคล็ดยังไงจริงๆแล้วเขาไปไหว้เจ้าพ่อหิ้งเจียที่ชลบุรีมีเอาหรอไม่ต้องไปแค่ตลิ่งชันก็พอตลิ่งชันตรงไหนอะคะอาจารย์สวนผักสวนผักตลิ่งชันหนูก็ปีวอกเหมือนกันจริงๆหนูก็ควรที่จะต้องไปโอ้โหนะเพราะหนูสังเกตมาตั้งแต่ปลายปีค่ะงานเข้ามาตลอดแต่งกันไม่มีเหลือเลยและเรื่องความรักมีแต่คนหมั่นไส้มีแต่คนบอกกูเกลียดขี้นายนี่โดยเฉพาะความรักความรักหรือว่าอะไรคะคือจะอิจฉาริษยาเราโดยที่กูไม่ได้ไปคุยกับมันไม่ได้อะไรแต่ทำไมมาเกลียดกูทำไมเกลียดทำไมอันนี้คือมันคาใจมากเลยเนี่ยคือดวงมันจะคนที่เกิดปีวอกดาวมันมีอยู่สองเรื่องหนึ่งของเรื่องของงานสองเรื่องความอิจฉาริษยาตาลอยเรื่องไม่เป็นเรื่องทำให้บอกกูไปทำอะไรมันกูยังไม่ได้คุยกูไม่ได้พูดเอ้ยกูเกลียดขี้หน้านี่วะคือคนไม่ชอบเยอะอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีสาเหตุใช่อันนี้คือจริงคือคนเกลียดฉันโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่รู้จักขณะอาจารย์เตือนแล้วนะให้หนูหยุดปากหมาหนูก็หยุดแล้วนะสงบปากสงบความหนูก็หยุดแล้วนะก็ยังเกลียดอยู่แต่คนก็เกลียดโดยที่แบบโทษนะกูไปทำอะไรหัวพ่อมันป่ะจริงแล้วเวลาไปแก้ไปขอที่ไปไหว้เจ้าพ่อแองเจลแล้วก็เอาส้มห้าลูกไปไหว้ค่ะคือคนเราอ่ะนิ้วคนยังไม่เท่าค่ะนับภาษาอะไรใจคนเอาง่ายๆอ่ะเมื่อขาดแล้วที่ออกไปที่ออกรายการค่ะแล้วก็มีคนไปลงใน Facebook อาจารย์ค่ะแน่จริงอ่ะดูว่าเลข3ตัวอาจารย์บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่เคยสอนในคนเล่นการพนันใช่โอ้ใช่แต่เมื่อดวงเมื่อถึงเวลามันจะมาค่ะยังไงมันก็มาค่ะอันนี้คือเรื่องจริงขออนุญาตนะคะตอนนี้คุณผู้ชมส่งข้อความมาหลั่งไหลมากๆเลยนะคะวันเสาร์23ตุลาคม2519นะคะปีมะโรงอยากจะถามเรื่องโชคลาภคนที่ใช้ Facebook ชื่อว่าอยากเปลี่ยนชีวิตคนคนหนึ่งค่ะบอกว่าให้ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะแล้วแล้วดีขึ้นไหมคะไปขอพรท่านแล้วดวงเขาจะได้โชคลาภลอยค่ะ
อย่างนี้เลยที่อาจารย์บอกสั้นๆง่ายๆกระชับได้ใจกว่าเราจะดูกันเร็วๆขออีกคนหนึ่งนะคะวันจันทร์ที่17พฤษภาคม2542ปีเถาะอยากจะถามเรื่องความรักและการเดินทางค่ะค่ะดวงเขาเป็นคนไม่อยู่กับที่ถ้ายิ่งทำงานเป็นเซลหรือเดินทางบ่อยๆจะดีมากแต่ถามเรื่องความรักอาจารย์บอกเลยนะครับคุณจะเจอคนที่มีตำหนิคนที่มีตำหนิแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวสบายนี่ขอคนนี้ว่าแล้วก็ไม่ต้องซื้อพาราเซตามอลบ่อยอยู่คนเดียวสบายสุดหันมามองหนูตลอดเวลาไม่ต้องไปไม่ต้องไปรับประทานพาราแก้ปวดเหตุนะคะอ่ะขอวันอังคารที่23ค่ะ2533ปีมาแม่ค่ะการงานแล้วก็เรื่องความรักค่ะการงานก็โอเคอยู่ในความรักค่อนข้างที่ปวดหมองค่ะต้องมีสติสักนิดหนึ่งค่ะอย่าใจร้อนอย่าวู่วามนี่สั้นๆกระชับได้ชัดได้จะถามเนาะอีกคนนึงแล้วกันนะคะวันศุกร์วันที่5สิงหาคม2531ตอนนี้อายุเข้า31ปีแล้วมาโรงค่ะอยากจะรู้เรื่องของชื่อเสียงกับการงานครับเขาทำเกี่ยวอะไรเขาไม่ได้บอกมาค่ะเขาที่ทราบเนี่ยน่าจะเป็นช่างแต่งหน้านะคะดูจากโปรไฟล์เนี่ยค่ะถ้าเขาอยากได้ชื่อเสียงค่ะอาจารย์แนะนำให้เขาเอาประทัดไปถวายเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็เอาส้มเก้าลูกไปไหว้นะครับมีสองปางที่เขาควรไปว่าหนึ่งปางเหยียบมังกรปางเหยียบมังกร อยู่ที่ไหนพิกัดไหนครับมีเยอะมากวัดเล็งเลยีก็มีที่โชคชัยสี่โชคชัยสี่หนูเคยเห็นนะครับแล้วที่ปางที่สองคือพันมือเจ้าแม่กวนอิมพันมือหรือ108ก็คือที่โชคชัย4ก็มีที่ไหนก็ได้ขอให้ไปว่าแต่ตอนจุดประทัดสิเธอจะจุดยังไงล่ะไปจุดมันจะมีที่บ้านได้ไหมไม่ได้ไม่ได้คือถวายท่านแล้วขอชื่อเสียงเพราะว่าดีแหละดวงเขาไม่ให้จุดเพราะมันอยู่ใกล้ฐานที่ราชการใช่ต้องตรงข้ามเป็นเขตไงไม่ได้เขียนนะข้างกองปราบโอ้ใช่แล้วก็มีสถานีอนามัยอะไรด้วยนะตรงนั้นอาจารย์มันกองปราบปล่อยค่ะแล้วที่ไหนที่จุดได้อาจารย์เล่งเลยยี่จุดได้ไหมตอนนี้ข้างในเขาเป็นในเตาอ๋อโยนเลยโยนเล่งเลยยี่เออเป็นเล่งเลยยี่ถ้าอยากดังดวงเขาเนี่ยช่วงนี้เริ่มเรื่องงานดีขึ้นงานดีขึ้นงานมากขึ้นแต่ต้องทำอะไรสุขุมหน่อยแล้วก็เรื่องเงินจะไปหมดกับเรื่องของความรักก็เรื่องผู้ชายเรื่องผู้หญิงอย่าหมดไปกับเรื่องแบบนี้คนเราทุกคนที่อาจารย์บอกเนี่ยคือความรักนำทางมาตลอดเวลาเนาะนะคะตอนนี้คุณผู้ชมเนี่ยส่งข้อความมาเยอะมากๆเดี๋ยวเราขออนุญาตอีกแค่2คนสุดท้ายนะคะคือวันอาทิตย์ที่5ค่ะกุมภาพันธ์2538ปีกุลความรักกับการงานค่ะอาจารย์ความรักของคุณช่วงนี้จะมีปัญหาปากเสียงบ่อยนะครับคุณต้องหมั่นสวดมนต์แล้วถ้าจะดีอาจารย์อยากให้ไปไหว้พระพุทธเจ้าหลวงพระพุทธเจ้าหลวงคือรอห้าแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าแม่หมูนะคะก็แวะเวียนไปได้เลยงานก็พกงานของคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณต้องทนคนรอบข้างหน่อยโอ้ต้องทนหน่อยคุณอยากไปดีกว่าเขาเขาเลยหมั่นไส้นะคะคนนี้ค่ะเขาถามว่าจะขายที่ดินได้ไหมอยากขายได้นะครับเกิดวันพุธที่20ตุลาคม2508ปีมะเสงมันต้องรู้ว่าที่ดินมันอยู่ที่ไหนให้เขาโทรหาอาจารย์โทรหาอาจารย์หรือไม่ก็อินบ็อกซ์นะคะไปที่เบอร์อาจารย์เปี๊ยกท่าสยามโทรเข้ามือถือดีกว่าโทรเข้ามือถืออาจารย์086ค่ะ338ค่ะ1912โทรสอบถามกับอาจารย์โดยตรงนะคะแล้วขอนะครับค่ะดึกๆไม่ต้องโทรดึกๆไม่ต้องโทรนะอาจารย์อยู่กับเมียเธอได้ไม่เกิน 18:00 นนะจ๊ะมีนะครับกี่โมงคะ14:00อาจารย์คะผัวหนูไม่อยู่บ้านไม่รู้ไปไหนดูให้หน่อยนั่นแล้วทำไงคะอาจารย์ก็ตอบแบบผัวเองเขาไปตามเขาเองอันนี้คือเรื่องจริงคือมันดื้อค่ะอีกคนหนึ่งสุดท้ายอันนี้สุดท้ายท้ายสุดจริงๆวันอาทิตย์5มีนาคม2515ปีชวดอยากจะรู้เรื่องของการค้าขายโชคลาภและการเงินค่ะ
คุณดวงคุณจะมีโชคลาภค่ะค่ะให้ไปหาพระพิฆเนศปางนั่งหนูปางนั่งหนูนั่งหนูหรือปางที่ยืนค่ะแต่ต้องมี8ก่อน8ก่อนคุณจะได้สิ่งที่คุณสมปรารถนาเพราะดวงคุณกำลังมีสิ่งที่ดีๆเข้ามาค่ะแล้วก็เน้นว่าควรสวดมนต์บ้างนี่นะคะค่ะคือว่าเป็นการดูพยากรณ์สดๆหน้าจอทีวีค่ะค่ะแต่เราขอโฟกัสกันอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของการร่วมกันทำบุญนะคะร่วมกันสร้างโรงพยาบาลโครงการนี้จะสร้างเมื่อไหร่แล้วทอดพระปากกันเมื่อไหร่ยังไงบ้างคะอาจารย์อยากเชิญชวนนะครับว่าวันที่4สิงหานะครับเราจะทอดที่วัดประสิทธิเวชคลอง15อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกหรือถ้าท่านสนใจที่อยากร่วมบุญโทรหาอาจารย์หรือใน Facebook อาจารย์ได้เราจะมอบวัตถุมงคลแล้วก็ใครที่จองพระป่ากองละ500บาท10กองอาจารย์อยากมอบพระกิ่งให้ด้วยโอ้มอบพระกิ่งให้ด้วยนะคะขออนุญาตนะคะนี่พระกิ่งนะคะพระกิ่งถ้าคุณผู้ชมเนี่ยจองพระป่านะคะจำนวน10กองกองละ500บาทค่ะก็อาจารย์มอบพระกิ่งให้ด้วยนะคะรุ่นปี31ปี31ครับโอ้โหเป็นพระเก่า31ปีเก่าพระเก่าเลยนะคะรวมไปถึงค่ะถ้าร่วมบุญนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยสามารถร่วมบุญได้ในหลากหลายบุญหลากหลายเขาเรียกว่าหลากหลายปัจจัยด้วยกันนะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆได้นะคะที่แฟนเพจ CS8 ของเราด้วยนะคะเข้าไปที่ Facebook ของอาจารย์เปียกก็ได้นะคะใช่ค่ะเข้าไปใช่รวมไปถึงอีก1โครงการค่ะโครงการร่วมกิจกรรมนะคะทำความดีในโครงการล้างกายล้างใจล้างทุกข์แห่งชีวิตในวันที่9มิถุนายนที่วัดช่องลมอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีหรือถ้าท่านรู้จักสะพานนนทวีอยู่ตีนสะพานนะครับแล้วอาจารย์วันนี้มาเนี่ยถ้าท่านคนปทุมธานีที่รู้จักเซียนแปะเซียนแปะก็คือเซียนแปะลงสีท่านเป็นเซียนแปะที่คนจีนที่อยู่ในสำเพ็งจะไปขอในเรื่องค้าขายเรื่องโชคลาภอาจารย์มีพยัญอยู่10กว่าดอกจะมอบให้5ดอกให้ผู้ที่โทรเข้ามาหรือเข้ามาในรายการอาจารย์จะมอบให้กับทางรายการและจะมอบให้เป็นพยัญเซียนแปะและใส่ตะกรุดให้เสร็จเขาเชื่อในเรื่องของการค้าขายจริงๆกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะหนูนับถือเซียนแปะอย่างมากเลยนะคะหนูอยากได้มากเลยค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปหน้าจอนะคะอินบ็อกซ์มาที่แฟนเพจ CS8 ของเรานะคะอาจารย์แจกวัตถุมงคลนะคะตั้งแต่รุ่นนี้เลยใช่ไหมคะที่อาจารย์แจก10รางวัลด้วยกันกับการกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็แคปหน้าจอมาทางอินบ็อกซ์ของเรานะคะรวมไปถึงค่ะตะกุดเซียนแปะนะคะหรือว่าผ้ายันของเซียนแปะวัดเซียนแปะลงสีนะคะอยู่วัดสันเจ้านั่นเองค่ะตรงประทุมธานีนะคะก็สามารถเข้าทำพิธีหลายรอบแล้วด้วยนี่กดไลค์กดแชร์แล้วก็แคปหน้าจอได้เช่นกันมีคุณผู้ชมถามมาค่ะอาจารย์ค่ะว่าวัดช่องลมเริ่มกี่โมงคะใกล้บ้านมากเลยค่ะ9โมงเช้าค่ะ9โมงเช้าถึงบ่ายโมงค่ะนะคะ9โมงเช้าถึงบ่ายโมงเราทำกิจกรรมเสร็จเรามีการสวดมนต์มีนั่งสมาธิบางครั้งอาจารย์ก็จะมีเรียกว่าพิธีกรมาพูดบรรยายธรรมนี่เรื่องของความเป็นจริงเพราะว่าทำแล้วมันได้อะไรทำแล้วเกิดประโยชน์อะไรบางครั้งอาจารย์ก็เชิญดร.สุวงศ์บ้างพระบ้างหลายๆคนมาพูดนอกจากได้ร้านห้องน้ำแล้วลานวัดแล้วยังได้ปฏิบัติธรรมด้วยเรียกว่าครบในหนึ่งวันนี้คือเรื่องจริงมีคนหนึ่งเขามาน่าจะมาทีหลังนะคะวันเสาร์ที่9มิถุนายน2527ปีชวดครับอยากจะถามโดยรวมดวงคุณนะครับถึงปีหน้าถ้าคุณปฏิบัติธรรมและสวดมนต์ดวงคุณก็จะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆคือ 70% ที่มันเป็นเส้นขนานแต่ถ้าคุณไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีสติก็ดวงดาวของคนบุคคลของคุณเนี่ยถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เริ่มดีกว่าเดิมดีกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วคุณกินพาราบ่อยกินพาราบ่อยปวดเฮดบ่อยปวดหัว
อันนี้คือดีขึ้นนะคะอาจารย์ขาอยากจะให้อาจารย์ฝากถึงชมรมที่อาจารย์เป็นประธานชมรมหน่อยค่ะสำหรับชมรมแสงธรรมนำชีวิตค่ะจงมีสติและทำอะไรก็ได้ทำแล้วมีความสุขจงทำและจงให้ในสิ่งที่เรามีความสุขถ้าเราให้แล้วเราเป็นทุกข์อย่าไปให้ะนะครับคำว่าให้ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีถ้าคุณยังไม่ให้ใครก็คนนั้นเขาก็จะไม่ให้ใจคุณนี่คือเรื่องจริงนะคะเป็นสัจธรรมมากๆเลยนะคะและอาจารย์ก็เป็นคนพูดตรงๆไม่สตรอเบอรี่นะคะก็คืออยู่กับสัจธรรมแห่งชีวิตตรงๆเลยนะคะรวมไปถึงค่ะคุณผู้ชมสามารถร่วมกิจกรรมทำความดีกันได้นะคะวันที่9มิถุนายน2562ค่ะที่วัดช่องลมนะคะจังหวัดนนทบุรีค่ะ9โมงถึง9โมงนะคะถึงบ่ายโมงเลยร่วมกิจกรรมทำความดีในโครงการล้างกายล้างใจล้างทุกข์แห่งชีวิตนะคะในวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนค่ะคุณก้อยขาอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องการร่วมกันทอดผ้าป่าใช่ค่ะคุณผู้ชมคะฝากอีกหนึ่งเรื่องกับการทอดผ้าป่าด้วยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะถ้าใครอยากทอดผ้าป่าก็สามารถที่จะสอบถามอาจารย์ได้เลยโดยตรงเนาะที่วัดประสิทธิเวชนะคะเจ้าคุณอุดมทรัพย์ตำบลบางปรากฏค่ะอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2562เลิกงามยามดีด้วยขึ้น4ค่ำเดือน9นั่นเองค่ะหรือคุณผู้ชมสามารถนะคะโอนปัจจัยค่ะร่วมกันสมทบทุนได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชีนะคะเราขึ้นอยู่หน้าจอแล้วค่ะ183-204-583-5 ชื่อบัญชีนัดทีนั่นเองนะคะหรือช่องทางการติดตามการติดต่ออาจารย์เปี๊ยกไทยสยามสามารถแอด Facebook ติดตามไปได้เลยที่อาจารย์เปี๊ยกท่าสยามหรือ Facebook Fanpage ชมรมแสงธรรมนำชีวิตนำโดยอาจารย์เปี๊ยกท่าสยามประธานชมรมนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ได้รับความรู้มากมายรวมไปถึงสกิดหัวใจพิธีกรข้างๆเราด้วยนะคะรู้สึกยังไงบ้างคะคุณก้อยคุณผู้ชมค่ะเป็นไงคะฟังแล้วแอบซึ้งในใจว่าได้ขนาดนี้หรอเก็บตังค์ไว้บ้างนะอาจารย์ยังไม่หยุดอ่ะอาจารย์ยังไม่หยุดเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวค่อยให้อาจารย์ด่ารอบนึงนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์เปี๊ยกท่าสยามค่ะขอบคุณค่ะโอกาสหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเชิญอาจารย์มาใหม่อย่างแน่นอนนะคะมาอัปเดตเรื่องของดวงรวมไปถึงค่ะมาร่วมบุญกันนะคะการทำบุญถือว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะเราก็ร่วมกันทำบุญชาติหน้านะคะเราจะได้เกิดร่วมกันอีกนะคะวันนี้เวลาของรายการคนดังขอโชว์ทางช่อง8 Thailand ได้หมดลงแล้วค่ะผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งหมดลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมชานะ8 Thailand ค่ะ ชานะ8 Thailand New หนึ่งเวทีที่น้องๆเยาวชนได้มาโชว์ศักยภาพความสามารถของตัวเองกันเลยล่ะค่ะสำหรับเวทีการประกวด Top Model Thailand 2019งานนี้ได้เตรียมความพร้อมจัดประกวดโดยได้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการและเปิดตัวเหล่าบรรดาคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาที่นำทีมโดยคุณจรุงศักดิ์พุ่มพวงผู้อำนวยการกองประกวดพร้อมกันนี้เรายังได้ดร.วโรดมศิริสุขอุปริยะเอมี่อมรวรรณที่มาร่วมเป็นกรรมการตัดสินในครั้งนี้ค่ะส่วนงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะโมเดลไทยแลนด์นะครับเป็นโครงการที่พัฒนาเยาวชนมาตั้งแต่ปี2014นะครับปีนี้เราก้าวเข้าสู่ปีที่6นะครับก็รูปแบบการจัดงานยังคงเดิมพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามานะครับในการให้คะแนนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะการันตีความโปร่งใสอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ปีนี้เราก้าวเข้าสู่อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับโดยการส่งน้องๆออก
เป็นตัวแทนประเทศออกไปแข่งที่ต่างประเทศด้วยนะครับเหมือนกับว่าด้วยความที่มันเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลมากขึ้นนะคะก็คือการขับเรื่องมันต้องมีการว่าขับเคี่ยวกันมากขึ้นใช่ครับการขับเคี่ยวในการแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าด้วยระบบการให้คะแนนเราเป็นแบบเรียลไทม์ซึ่งจะเห็นทันทีหลังจากที่น้องเดินกลับเข้าไปหลังเวทีนะครับคะแนนมันจะเป็นจุดทุนที่นิยมเพราะฉะนั้นท่านเฉือนกันจริงๆอย่างปีที่แล้วเนี่ยที่1กับที่2คะแนนห่างกันแค่ไม่ถึง1คะแนนนะครับแล้วในเรื่องของความสามารถแล้วอ่ะค่ะในเรื่องของศักยภาพแล้วความสามารถของน้องๆนี่จะต้องเป็นยังไงบ้างอ่ะคะก็โดยปกติแล้วนะครับเราในรอบออดิชั่นเนี่ยเราจะเน้นความน่ารักสดใสสมวัยเป็นหลักนะครับส่วนหลังจากรอบออดิชั่นไปจนถึงรอบแกรนด์ไฟนอลเนี่ยมีเวลาอีกประมาณ6เดือนสำหรับน้องที่ต้องไปพัฒนาบุคลิกภาพมาเพื่อที่จะมาก้าวเข้าสู่แกรนด์ไฟนอลนะครับสำหรับในปีนี้เองคือมีความพิเศษแตกต่างจากปีก่อนยังไงบ้างคะสำหรับความพิเศษนะครับเราอัปเดตซอฟต์แวร์การให้คะแนนนะครับแบบเรียลไทม์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของโปรดักชันในแต่ละปีที่เราพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอย่างไม่หยุดนะครับเห็นบอกว่าจะเริ่มส่งต่อเวทีให้กับทางสาวคนทำแล้วคือเราตั้งใจว่าท็อปโมเดลเนี่ยผมจะทำอยู่ประมาณ10ปีตอนนี้มันก้าวเข้าสู่ปีที่6เพราะฉะนั้นก็เหมือนกันจะต้องเอาน้องพลอยฝั่งน้องพลอยด้วยเพื่อที่จะมาสานต่อเวทีแล้วก็เป็นเรี่ยวแรงในการพัฒนาเด็กๆต่อไปนะครับค่ะแล้วคุณทำแล้วคุณบ้างคะเป็นไงบ้างคะจะมารับช่วงต่อแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะคะที่หนูเนี่ยได้ทำธุรกิจสานต่อจากคุณพ่อคุณแม่ก็หลังจากปีที่10ก็มั่นใจค่ะว่าจะทำเวทีท็อปโมเดลไทยแลนด์ต่อไปค่ะแล้วก็จะช่วยกันพัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะแล้วก็ส่งน้องๆเนี่ยออกไปทำงานที่ต่างประเทศด้วยค่ะแล้วมีให้คำแนะนำอะไรน้องบ้างค่ะก็จริงๆเราก็ยังดูแลอยู่นะครับด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการตัดสินใจของน้องซึ่งยังเป็นช่วงวัยรุ่นอยู่นะครับก็จะเร็วรีบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็อาจจะดึงเขาไปนิดนึงว่าช้าลงหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยครับขอถามน้องให้ฝากบ้างค่ะเป็นตำแหน่งอะไรอันนี้สองคนนี้นะฮะเป็นน้องๆที่ประสบความสำเร็จในโครงการท็อปโมเดลตอนนี้เนี่ยเป็นศิลปินแล้วอย่างน้องกิ๊บเนี่ยเป็นนางเอกนะครับหนังเรื่องรักไม่จำกัดนิยามส่วนน้องบอลก็เป็นพระเอกนะครับในเรื่องรักไม่จำกัดนิยามในค่าย ICM นะครับต้องให้ประสบการณ์เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็มิตรภาพที่หาจากที่ไหนไม่ได้ค่ะเวทีนี้ก็สอนในหลายเรื่องนะครับก็คือในเรื่องของคุณภาพในเรื่องของความมั่นใจแล้วก็สอนให้เราปฏิบัติงานในวงการบันเทิงยังไงให้ดีครับครับก็สำหรับเวทีท็อปโมเดลไทยแลนด์นะครับก็ได้ให้โอกาสผมได้ทำหลายอย่างเลยเช่นการร้องเพลงการโชว์ตัวรวมถึงการออกงานด้วยครับรอบตัดสินจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงกับธันวาคมนะครับพฤศจิกายนวันที่30จะเป็นรอบพรีลิมนะครับแล้วก็วันที่1เป็นรอบตัดสินนะครับชนะ8 Thailand News